สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่24พยากรณ์ของคนที่เกิดปีนักษัตริย์ปีเถาะหรือปีกระต่ายประจำเดือนกุมภาพันธ์2562คนที่เกิดปีเถาะนะคะไพ่ตำแหน่งเจ้าชะตาปรากฏไพ่4เหรียญไพ่ The Tower นะคะเป็นสิ่งที่จะเข้ามากระทบพื้นดวงชะตา9ไม้3เหรียญ9ถ้วย The Devil 10เหรียญ1ถ้วยราชาถ้วยแล้วก็10ไม้4เหรียญนะคะเป็นตำแหน่งเจ้าชะตาคนที่เกิดปีนักษัตริย์ปีเถาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้อาจจะมีเรื่องของความคิดเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินเงินทองหรือคิดวางแผนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรือการหาลู่ทางหรือการลงทุนเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ด้วยไพ่ The Tower นะคะเป็นไพ่เข้ามากระทบกับพื้นดวงชะตามีโอกาสที่จะมีเรื่องของการลงทุนนะคะอย่างกระทันหันหรือมีเรื่องของการเสียเงินเก็บนะคะอย่างกระทันหันเช่นกันฉะนั้นก็ควรที่จะรอบคอบนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการลงทุนให้มากๆในตำแหน่งที่3นะคะคือ9ไม้นะคะสิ่งที่คาดคิดเอาไว้นะคะเมื่อ9ไม้ปรากฏขึ้นนะคะธุรกิจการงานก็จะเป็นช่วงเวลาที่รู้สึกว่างานที่ทำอยู่มันไม่มีความก้าวหน้านะคะมีความรู้สึกอยากเปลี่ยนงานนะหรืออยากย้ายงานเกิดขึ้นแต่ลักษณะของ9ไม้ไม่ควรใจร้อนนะคะควรที่จะใจเย็นๆนะแล้วก็ค่อยๆนะคะที่จะรอดูสถานการณ์ไปก่อนเกี่ยวกับเรื่องของงานเพราะว่า9ไม้นะคะงานเดิมนะคะที่ทำอยู่ก็ยังส่งผลนะคะที่ดีให้กับคนที่เกิดปีนักษัตริย์ปีเถาะอยู่ในตำแหน่งที่4นะคะปรากฏไพ่3เหรียญ3เหรียญนะคะคือเรื่องการงานการเงินนะคะค่อนข้างที่จะมีโชคหรือมีคนเข้ามาสนับสนุนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการงานนะ3เหรียญเป็นลักษณะของการวางแผนการพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของงานนะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดปีนักษัตริย์ปีเถาะด้วยตำแหน่งที่เพื่อนนะคะหรือญาติพี่น้องรวมถึงคนรักนะก็อาจจะมีเรื่องของการวางแผนการพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของงานนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการวางแผนที่จะมีเรื่องของการขยับขยายสำนักงานหรือการปรับปรุงที่อยู่อาศัยหรือการซื้อบ้านเลยแหละนะคะหรือการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของงานแหละนะคะแล้ว1ถ้วยมาเป็นไพ่ที่ติดกันนะอาจจะเป็นเรื่องของการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจใหม่ๆนะคะซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานบริการนะคะหรือเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารเครื่องดื่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคอนโดนะคะหรือบ้านที่อยู่อาศัยด้วยซึ่งอาจจะมีเรื่องของการพูดคุยการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆนะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดปีนักษัตริย์ปีเถาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้แน่นอนนะคะในตำแหน่งที่5นะคะคือ9ถ้วย9ถ้วยนะคะบุตรหลานบริวารนะคะก็จะเข้ามานะคะช่วยแก้ไขปัญหาหรือลักษณะของคนที่จะเข้ามาช่วยนะคะก็จะลักษณะเหมือน9ถ้วยเลยนะคือจะทุ้มๆหน่อยแล้วนะคะแล้วก็จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหานะทำให้สถานการณ์นะคะมันที่คลายนะคะสำหรับคนที่เกิดปีนักษัตริย์ปีเถาะด้วยในตำแหน่งที่6นะคะปรากฏไพ่ The Devil The Devil นะคะก็เป็นเรื่องของความกังวลใจหรือการถูกพัฒนาการหรือความคิดหมกมุ่นแหละนะคะหรือความเครียดแหละนะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดปีนักษัตริย์ปีเถาะอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะซึ่งมีเรื่องของความวิตกกังวลนะเกี่ยวกับเรื่องของการสอบการเรียนนะคะธุรกิจการงานก็ค่อนข้างที่จะมีเรื่องของการลงทุนมากนะคะค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะก็เลยมีความวิตกกังวลในจุดนี้ด้วยตำแหน่งที่6นี้นะคะเป็นตำแหน่งของผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะเมื่อเดวิลปรากฏขึ้นมาคนควบคุมเรื่องของอารมณ์นะอาจจะมีปัญหานะคะกับผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงอาจจะเป็นคนใกล้ชิดหรือผู้ใหญ่นะที่บ้านก็ได้หรือที่ทำงานก็ได้ที่เป็นผู้หญิงแล้วนะคะซึ่งอาจจะมีเรื่องของความคิดนะคะหรือมีเรื่องของปัญหาเกิดขึ้นในตำแหน่งที่6นี้ด้วยก็เป็นกำลังใจให้ละกันนะคะในตำแหน่งที่7นะคะคือตำแหน่งที่เป็นปัญหาปรากฏไพ่10เหรียญนะคะ10เหรียญอยู่ในตำแหน่งที่เป็นปัญหานะคะคือถ้าเรามองแล้ว10เหรียญก็อาจจะเป็นเรื่องของการเงินนะคะซึ่งอาจจะมีปัญหากับคนที่เกิดปีนักษัตริย์ปีเถาะนะหรือเรื่องของการลงทุนธุรกิจที่จำเป็นนะคะที่จะต้องใช้เงินก้อนใหญ่เลยนะคะฉะนั้นในตำแหน่งนี้นะคะ10เหรียญเลยอยู่ในตำแหน่งที่เป็นปัญหาสำหรับคนที่เกิดปีนักษัตริย์ปีเถาะนะคะคือเรื่องของธุรกิจการงานน่ะ
นะมันเกี่ยวพันกับเรื่องของการเงินแล้วมันจำเป็นจะต้องมีเรื่องของเงินก้อนนะคะซึ่งจะต้องเอามาลงทุนด้วยฉะนั้นนะคะก็เป็นกำลังใจให้ละกันนะคะ1ถ้วยนะคะเป็นตำแหน่งที่8นะก็มีคนนะคะที่จะเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะหรือมีเรื่องของการทำธุรกิจใหม่ๆนะซึ่งจะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดปีนักษัตริย์ปีเถาะแน่นอนก็จะได้ผู้ร่วมหุ้นที่ดีนะคะ1ถ้วยก็อย่างที่บอกไปแล้วแหละธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มนะคะหรือบ้านคอนโดนะคะหรือที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นธุรกิจที่จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการบริการนะคะตำแหน่งนี้ก็จะมีคนเข้ามาสนับสนุนนะคะทำให้คนที่เกิดปีนักษัตริย์ปีเถาะมีโอกาสนะที่จะมีเรื่องของการเริ่มต้นแล้วก็มีความสำเร็จนะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นด้วยในตำแหน่งที่9นะคะคือความรู้สึกราชาถ้วยนะคะก็จะมีเรื่องของการคิดทบทวนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนการใช้ชีวิตหรือการมองหาลู่ทางเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพนะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะหรือนะคะอาจจะมีผู้ใหญ่นะคะลักษณะเหมือนราชาถ้วยเข้ามาให้คำปรึกษานะคะเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจการงานหรือเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาสำหรับคนที่เกิดปีนักขัตปีเถาะด้วยในตำแหน่งสุดท้ายนะคะคือตำแหน่งที่10นะคะคือ10ไม้คือลักษณะของงานเลยนะคะซึ่งอาจจะมีเรื่องของความรับผิดชอบที่มากขึ้นทำให้คนที่เกิดปีนักษัตริย์ปีเถาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเหนื่อยมากๆนะคะอาจจะมีเรื่องของการงานนะคะที่มากในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ธุรกิจการงานอยู่ในช่วงเวลาที่บุกเบิกหรือขยับขยายฉะนั้น10ไม้นะคะก็เป็นช่วงเวลาที่อาจจะต้องยอมที่จะเหนื่อยนะคะเพื่อที่จะมีเรื่องของข่าวดีในอนาคตสำหรับคนที่เกิดปีนักษัตริย์ปีเถาะถ้าเรามองแล้วนะคะไพ่ของคนที่เกิดปีเถาะนะคะตำแหน่งที่เป็นปัญหานะคะคือตำแหน่งไพ่ The Devil แล้วก็ The Tower ซึ่งเป็นตำแหน่งตรงกันนะคะคนที่เกิดปีเถาะควรที่จะระมัดระวังนะเรื่องของอารมณ์แหละนะคะมันมีโอกาสที่จะมีเรื่องของปากเสียงนะคะหรือมีเรื่องของการทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นกับผู้ใหญ่นะคะหรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงฉะนั้นก็ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ให้มากๆนะคะอาจจะมีคนนำความเดือดร้อนมาให้นะคะเราสร้างปัญหาให้กับคนที่เกิดปีนักษัตริย์ปีเถาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ด้วยรวมถึงปัญหาสุขภาพซึ่งอาจจะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันเช่นกัน The Devil นะคะก็เป็นเกี่ยวกับโรคที่เกี่ยวกับมดลูกนะคะหรืออวัยวะเพศทางการสืบพันธุ์แหละนะคะเมื่อ The Tower มาอยู่ตรงนี้มันก็มีโอกาสที่จะมีปัญหาควรที่จะไปตรวจภายในหรือตรวจช่องท้องนะไม่งั้นอาจจะมีเรื่องของปัญหาเกิดขึ้นได้นะคะในตำแหน่งสุขภาพสำหรับคนที่เกิดปีนักษัตริย์ปีเถาะนะคะคนที่เกิดปีเถาะนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ถ้าเรามองแล้วนะในเรื่องของงานนะคะเขาจะมีเรื่องของการเริ่มต้นทำธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นแน่นอนนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการเริ่มต้นอย่างกระทันหันนะหรือเรื่องของการเอาสูญเสียในเรื่องของการเงินนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนใหม่ๆซึ่งอาจจะเกิดขึ้นนะคะแต่ก็ขอให้ระมัดระวังถ้าเรามองนะคะ The Tower กับ4เหรียญนะคะมันก็มีโอกาสนะคะที่จะมีเรื่องของการลงทุนเกิดขึ้นอย่างกระทันหันรวดเร็วนะฉะนั้นก็ต้องมีเรื่องของการวางแผนหรือการพูดคุยหรือการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการเงินแหละนะคะให้รอบคอบด้วยงานนะคะงานเก่าที่ทำอยู่นะก็ต้องยึดเอาไว้นะคะแล้วก็ให้มีเรื่องของงานนะคะที่จะมาเสริมในเรื่องของงานใหม่ๆนะคะจะดีกว่านะคะไม่ควรที่จะทิ้งงานเก่าไปนะเพราะงานเก่าก็ยังส่งผลที่ดีนะให้กับคนที่เกิดปีนักษัตริย์ปีเถาะอยู่เพียงแต่ขอให้อดทนให้มากๆแล้วกันนะคะและมันจะมีเรื่องของข่าวดีซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคตแน่นอนส่วนในเรื่องของการเงินนะคะถ้าเรามองแล้วอย่างที่พูดไปแล้วนะคะ4เหรียญกับ3เหรียญนะเป็นไพ่การเงินนะคะที่อยู่ในตำแหน่งไพ่ปัจจุบันของเขาแล้วก็ไพ่ The Tower ปรากฏขึ้นแล้วนะคะก็มีโอกาสนะคะที่จะมีเรื่องของการเสียเงินออกไปอย่างกระทันหันคือเสียเงินไปกับเรื่องของการลงทุนน่ะนะคะหรือเสียเงินไปกับเรื่องของการปรับปรุงที่อยู่อาศัยซ่อมแซมเสียเงินไปกับเรื่องของการซื้อบ้านนะหรือว่าเสียเงินไปกับเรื่องของธุรกิจการงานนี่แหละนะคะซึ่งเขาอาจจะมีเรื่องของการลงทุนใหม่ๆซึ่งจะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นี้ด้วยแหละนะคะฉะนั้นก็ต้องรอบคอบให้มากๆเพราะว่าการเงินที่จะใช้ในเรื่องของการลงทุนค่อนข้างที่จะเป็นการเงินก้อนใหญ่อยู่นะคะในตำแหน่งการเงินนะคะถ้าเราดูในตำแหน่งไพ่อนาคต The Devil ก็ค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากนะคะ9ไม้การเงินก็ไม่กระเตื้องเท่าไหร่นะแล้วก็เรื่องของการเงินก็เริ่มที่จะมีปัญหาละนะคะ
สิบไม้นะคะคือค่าใช้จ่ายมากคือลงทุนมากนะรายได้น้อยฉะนั้นนะคะถ้าเรามองแล้วคนที่เกิดปีนักษัตริย์ปีเถาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้เขาปรากฏไพ่สี่เหรียญหรือสามเหรียญปรากฏขึ้นถึงจะมีเรื่องของการเงินกลับเข้ามาแต่ค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างมากเพราะในเดือนกุมภาพันธ์นี้เขาจะมีเรื่องของการลงทุนนะคะซึ่งอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจใหม่ๆนะรวมถึงการเงินที่อาจจะไหลออกไปนะคะในเรื่องของการซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำนักงานหรือมีเรื่องของการซื้อบ้านนะคะหรือมีเรื่องของการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการงานซึ่งอาจจะเกิดขึ้นด้วยฉะนั้นก็ต้องมีเรื่องของการวางแผนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินให้ดีนะคะเพราะสี่เหรียญเป็นไพ่เจ้าชะตาสี่เหรียญคือคุณต้องวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการเงินให้รอบคอบด้วยแหละนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนโสดนะก็มีโอกาสนะคะที่จะพบรักนะคะอย่างกระทันหันเลยนะแล้วก็มีเรื่องของความชื่นชอบนะคะหรือว่ามีคือหลงรักกันเลยนะคะคือเห็นหน้ากันแล้วแบบปิ๊งเลยประมาณนี้สำหรับคนโสดนะส่วนคนที่มีคนรักแล้วหรือสามีภรรยานะคะก็เป็นเดือนที่จะมีเรื่องของการพูดคุยกันแหละนะหรือมีเรื่องการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตซึ่งอาจจะเกิดขึ้นนะคะสำหรับคนที่มีคนรักก็อาจวางแผนซื้อบ้านนะคะวางแผนที่จะใช้ชีวิตร่วมกันในอนาคตสามีภรรยาก็จะมีเรื่องของการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการงานนะคะหรือการลงทุนเพิ่มเติมนะซึ่งอาจจะเกี่ยวกับธุรกิจที่บอกไปแล้วนะคะอาหารเครื่องดื่มบ้านที่อยู่อาศัยคอนโดนะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นด้วยนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่จะมีเรื่องของการพูดคุยกันนะทำให้ชีวิตรักมันมีเรื่องของความมั่นคงเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่เกิดปีนักษัตริย์ปีเถาะด้วยในตำแหน่งสุขภาพนะคะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะคือต้องระมัดระวังเรื่องไขมันในเลือดสูงนะแล้วก็น้ำหนักตัวเลยนะคะต้องควบคุมระมัดระวังเลยนะคะอย่างที่บอกไปแล้วเดอะทาวเวอร์มันทั้งอุบัติเหตุด้วยนะแล้วก็เป็นเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันเลยนะคะเรื่องปัญหาสุขภาพแล้วเดอะรีวิวคือเป็นลักษณะของระบบที่อย่างที่บอกไปแล้วนะคะระบบเลือดด้วยนะแล้วก็ระบบที่เกี่ยวข้องนะคะกับระบบสืบพันธุ์เลยนะคะคือมดลูกเลยนะคะซึ่งมันอาจจะมีเรื่องของปัญหาเกิดขึ้นนะคะกับคนที่เกิดปีนักษัตริย์ปีเถาะอย่างกระทันหันฉะนั้นนะคะก็ให้ระมัดระวังให้มากๆแล้วก็เป็นเดือนที่ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ให้เยอะๆด้วยนะคะเพราะว่าเดอะเดวิลก็คือคนที่หมกมุ่นเยอะนะคะเดอะทาวเวอร์นะคะก็คือไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้เลยแหละนะคะก็คือจะมีเรื่องของความโมโหโทสะนะหรือความเกรี้ยวกราดนะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นี้ด้วยฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้ควบคุมอารมณ์ให้มากๆเลยนะคะเดอะเดวิลนะคะยังเป็นตัวแทนของเจ้ากรรมเก่าด้วยนะซึ่งคนที่เกิดปีนักษัตริย์ปีเถาะนะคะซึ่งชอบมีปัญหานะคะกับผู้ใหญ่นะคะหรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงอาจจะเป็นเจ้ากรรมเก่ากันนะคะฉะนั้นนะคะก็เป็นกำลังใจให้ค่อยๆปรับความสัมพันธ์กันนะคะคิดว่านะคะสามารถเปลี่ยนนะคะในเรื่องของเจ้ากรรมเก่านะคะให้มาเป็นเรื่องของคนที่สร้างกุศลนะคะแล้วก็มีเรื่องของการอโหสิกรรมให้กันแหละนะมันก็จะมีเรื่องของความสุขนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะสำหรับคนที่เกิดปีนักษัตริย์ปีเถาะด้วยนะไพ่ตำแหน่ง3ใบนะที่ดึงออกมาทางด้านข้างเลยนะคะการเงินการงานแล้วก็ความรักนะคะถ้าเรามองนะคะ2เหรียญนะคะในเรื่องของการเงินการเงินก็ค่อนข้างหมุนนะคะหมุนเงินเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการงานนะ2เหรียญอาจจะมีเรื่องของการกู้ยืมเงินเกิดขึ้นด้วยนะคะแต่จะเป็นเรื่องของการกู้ยืมเงินที่เกี่ยวข้องนะคะกับธุรกิจการงานนะซึ่งอาจจะทำให้คนที่เกิดปีนักษัตริย์ปีเถาะนะคะจะมีเรื่องของการเงินที่ค่อนข้างต้องหมุนจ่ายนะส่วนในเรื่องของการงานนะคะอัศวินถ้วยนะคะจะได้ผู้ร่วมหุ้นที่ดีแหละนะคะหรือได้คนที่เข้ามานะคะเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการงานนะหรือลูกค้าแหละนะคะซึ่งอาจจะมีเรื่องของความรักหรือความได้ลูกค้าที่ดีลูกค้าที่เมตตาแหละนะคะหรือได้คนที่สนับสนุนน่ะเกี่ยวกับเรื่องของการงานสำหรับคนที่เกิดปีนักษัตริย์ปีเถาะนะคะเป็นอย่างดีแหละนะส่วนในเรื่องของความรักนะคะ8ไม้นะคะสำหรับคนโสดนะคะก็อย่างที่บอกไปแล้วนะคะคือพบรักกระทันหันนะคะแล้วก็มีเรื่องของความรักที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของความสัมพันธ์รักที่มากกว่า1คนก็ได้นี่คือ8ไม้ถ้าในเรื่องของคนรักหรือสามีภรรยาเลยนะคะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะ8ไม้ก็เป็นลักษณะของความรักนะคะที่อาจจะมีเรื่องของการขยับขยายงานเกิดขึ้นด้วยนะคะหรือมีเรื่องของการเดินทางนะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับคนที่มีคนรักนะคะหรือสามีภรรยาซึ่ง
อาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกี่ยวกับเรื่องของงานนี่แหละนะคะทำให้เขาก็ไม่ค่อยมีเวลาอยู่ด้วยกันฉะนั้นในเรื่องของความรักนะคะต้องหาเวลาให้กันให้มากๆด้วยนะสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะถ้าเรามองในตำแหน่ง9ถ้วยนะคะคือในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดต้องขอบอกคือถ้าในเรื่องของความรักต้องครบนะคะครบเผื่อเลือกหน่อยเลยนะคะเพื่อกันความเสียใจนะมันอาจจะเป็นตำแหน่งที่อาจจะสืบเนื่องมาจาก8ไม้ด้วยก็ได้นะคะคืออาจจะต้องครบหลายคนหน่อยนึงนะคะสำหรับสามีภรรยา9ถ้วยนะคะก็เป็นลักษณะของความรักที่จำเป็นจะต้องปรับในเรื่องความสัมพันธ์กันมากๆเพราะถ้าอยู่กันไปนานๆแล้วมันก็มักที่จะมีเรื่องของมือที่3เกิดขึ้นเหมือนกันนะคือปัญหารักซ้อนนะคะคือรัก9ถ้วยฉะนั้นก็ปรับในเรื่องความสัมพันธ์กันให้มากๆด้วยนะคะธุรกิจการงานนะคะก็ควรทำมากกว่า1อย่างนะจะได้มีเรื่องของการงานนะคะที่ราบรื่นด้วยเพราะว่าเวลาเขาทำอะไรแค่อย่างเดียวนะมักประสบปัญหาเกิดขึ้นหรือเจอทางตันฉะนั้นคนที่เกิดปีนักษัตริย์ปีเถาะนะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้เขาจะมีเรื่องของการเริ่มต้นเกี่ยวกับธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างกระทันหันก็เป็นเหตุทำให้มีเรื่องของการเสียเงินออกไปกระทันหันเช่นกันฉะนั้นสุขภาพก็ต้องระมัดระวังนะคะอย่ารีบร้อนเกินไประมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุหรือเรื่องของการผ่าตัดด่วนควบคุมเรื่องของอารมณ์ด้วยอาจจะมีเรื่องของการเงินนะคะที่เสียไปกับเรื่องของการลงทุนการเงินที่เกี่ยวกับเรื่องของการต่อเติมสร้างนะคะหรือปรับปรุงซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยหรือสำนักงานนะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดปีนักษัตริย์ปีเถาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ด้วยแต่มองแล้วนะคะก็เป็นเดือนที่คุณจะต้องเหนื่อยนะแต่ก็เหนื่อยเกี่ยวกับเรื่องของงานเพื่อที่จะมีเรื่องของความมั่นคงนะคะซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะก็เป็นกำลังใจให้ละกันนะคะคนที่เกิดปีนักษัตริย์นะคะปีเถาะวันอาทิตย์นะคะก็จะมีเรื่องของการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเพื่อที่จะลงทุนใหม่เกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นี้นักษัตริย์ปีเถาะวันจันทร์นะคะต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์เลยนะคะอย่าเข้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของอบายมุขหรือการพนันนะเป็นช่วงเวลาที่จะเอาตัวเองเข้าไปพัฒนาการนะคะกับเรื่องบางอย่างนะคะหรือมีเรื่องของความหมกมุ่นเกี่ยวกับเรื่องของงานเลยนะคะซึ่งทําเท่าไหร่ก็ไม่ก้าวหน้านะคะมันเป็นเดือนที่มีเรื่องของเจ้ากรรมเก่าแล้วนะคะแล้วทําให้เรารู้สึกว่าเราทํามากแต่ได้น้อยฉะนั้นในเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็ควรที่จะควบคุมเรื่องของอารมณ์นะแล้วก็ไปสร้างในเรื่องของบุญกุศลนะคะจะได้ทำให้ใจสบายคืออย่างที่เขาบอกนะขยันผิดที่ผิดเวลาแล้วนะคะฉะนั้นตรงจุดนี้น่ะของคนที่เกิดปีนักษัตริย์วันจันทร์น่ะก็อาจจะเป็นประโยคนี้ก็ได้คือเขาอาจจะขยันมากเกี่ยวกับเรื่องของงานแต่งานมันกลับไม่กระเตื้องเลยนะคะมันไม่ก้าวหน้าเลยนะก็เป็นกำลังใจให้นะคะคนนักษัตริย์ปีเถาะนะคะวันอังคารนะก็อาจจะมีเรื่องของความคิดนะคะที่อาจจะมีเรื่องของการอยากเปลี่ยนงานย้ายงานนะคะควรใจเย็นๆนะพยายามรอดูสถานการณ์ไปก่อนนะคะอย่าใจร้อนนะคะหรือว่าอาจจะมีคนนะคะเข้ามาอยากให้คุณทำงานตรงนั้นเพิ่มลงทุนตรงนี้เพิ่มคุณที่จะรอบคอบให้มากๆในเรื่องของการงานนะคะปีนักษัตริย์ปีเถาะวันพุธนะคะจะมีโชคเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะจะมีข่าวดีนะคะทำให้คุณพีเรื่องของโชคลาภนะคะในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นรวมถึงธุรกิจที่คุณทำนะคะมันก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องของกำไรเกิดขึ้นในเรื่องของการเงินด้วยปีนักษัตริย์ปีเถาะวันพฤหัสบดีนะมีโอกาสที่จะมีเรื่องของการเริ่มต้นนะคะธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นธุรกิจที่เน้นในเรื่องของงานบริการอย่างที่พูดไปแล้วนะธุรกิจอาหารเครื่องดื่มนะหรือธุรกิจที่เกี่ยวกับบ้านที่อยู่อาศัยหรือคอนโดนะคะซึ่งอาจจะมีเรื่องของการเริ่มต้นเกิดขึ้นส่วนในเรื่องของความรักนะคะก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องของขวัญรางวัลนะคะบางอย่างเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นี้ด้วยคนโสดก็มีโอกาสพบรักนะคะส่วนคนที่มีคู่แล้วนะคะหรือสามีภรรยาก็มีโอกาสนะที่จะมีเรื่องของข่าวดีเกิดขึ้นในเรื่องของการกำเนิดบุตรนะคะปีนักษัตริย์ปีเถาะนะคะที่เกิดวันศุกร์นะคะเป็นช่วงเดือนที่จะคิดทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะรวมถึงจะมีผู้ใหญ่เข้ามาให้คำปรึกษาหรือแก้ไขปัญหาซึ่งอาจจะเป็นปัญหาชีวิตแหละนะคะคือเข้ามาให้เรามีเรื่องของความคิดดีๆแหละนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมีโอกาสที่จะได้พบคนต่างชาติต่างภาษานะซึ่งอาจจะเข้ามาเกี่ยวพันชีวิตในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ด้วยนักษัตริย์ปีเถาะนะคะในวันเสาร์นะคะจะเป็นเดือนที่คุณไม่มีเวลาไปทำอะไรเลยนะทำได้แต่งานนะคะคือเหนื่อยมากในเรื่องของงานนะมีภาระหรือความรับผิดชอบค่อนข้างมากนะคะฉะนั้นในเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็ยังเหนื่อยอยู่นะแต่ขอให้อดทนละกันนะ
จะมีเรื่องของข่าวดีซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเรื่องของการเงินก็ค่อนข้างมีค่าใช้จ่ายมากธุรกิจการงานคือลงทุนไปมากแต่รายได้น้อยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะในเรื่องของความรักนะก็มีเรื่องของความรักเข้ามามากกว่า1คนนะคะสำหรับคนที่เกิดปีนะคะสัตว์ปีเถาะวันเสาร์แหละนะคะฉะนั้นนะคะก็เป็นกำลังใจให้ถ้ามีเวลาอย่าลืมไปสร้างบุญสร้างกุศลนะคะแล้วก็สร้างสิ่งที่ดีให้กับตัวเองด้วยนะจะได้มีเรื่องของเสบียงบุญนะคะเพื่อที่จะนำไปใช้นะในภพหน้าแหละนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วขอให้มีความสุขมากๆเพราะเดือนนี้ก็ยังมีโอกาสนะคะที่ดีๆจะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดปีนักษัตริย์ปีเถาะนะเพียงแต่จุดที่เป็นปัญหาก็คือตำแหน่งของผู้หญิงนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่ทำงานหรือผู้ใหญ่ที่บ้านนะหรือคนใกล้ชิดนะคะแล้วตรงกับเดอะทาวเวอร์อีกก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องของอารมณ์นะหรือมีปากเสียงกันนะคะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันนะคะก็ขอให้มีเรื่องของสติให้มากๆนะคะก็เป็นกำลังใจให้วันนี้ก็จะขอจบการดูไพ่24สำหรับคนที่เกิดปีนักขัตปีเถาะแต่เพียงเท่านี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามให้กันด้วยนะคะเพื่อกำลังใจนี้จะได้ส่งต่อนะไปถึงบุคคลอื่นนะคะที่เขากำลังมีเรื่องของความทุกข์หรือมีเรื่องของความกังวลใจเผื่อได้รับฟังในเรื่องของการดูไพ่24ครั้งนี้นะคะจะได้มีเรื่องของความคิดดีๆนะคะแล้วก็มีเรื่องของกำลังใจที่จะลุกขึ้นมาสร้างสรรค์นะในเรื่องของความสุขหรือความสำเร็จให้กับตัวเองนะมากๆด้วยวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ